ั้งแรกๆนะโหร้องไห้จนไม่รู้จะร้องไงมาเกิดกับคนในครอบครัวก็ตกใจมากก็คิดว่าเป็นมะเร็งแล้วตายอย่างเดียวนี่คือความรู้สึกของนางกมลนุชครองสินธรรมผู้เป็นภรรยาหลังจากทราบว่าสามีชาวมาเลเซียป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่3เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนฝันร้ายในชีวิตเพราะเสาหลักของครอบครัวต้องมาล้มป่วยอย่างกระทันหันเป็นเขาเป็นมะเร็งมาที่3ปีแล้วเริ่มจากเขาเป็นมะเร็งโพรงจมูกเนื่องจากการทำงานเมื่อก่อนเขาทำงานเชื่อมที่สิงคโปร์ทำเป็น20ปีแล้วก็เลยคนจากการทำงานก็อะลูมิเนียมเมื่อก่อนทำเหล็กธรรมดาตอนนี้ถ้าแก่เขารับแบบอะลูมิเนียมเข้ามา6เดือนก็เป็นมะเร็งโพรงจมูกไปตรวจก็ขั้น3แล้วขั้น3ก็รักษาที่มะเร็งก็หายไปเป็นปีแล้วหายไปเป็นปีแล้วก็กลับมาเป็นอีกแต่ไม่ได้เป็นที่โพรงจมูกเขาจะลงมาที่ใต้หูแล้วก็ลงมาที่ตับที่ปอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเป็นทั่วตัวแล้วตอนที่รักษาอยู่มะเร็งนะคะเขาใส่คีโม10 เข็มใส่คีโมไปประมาณ9ครั้งแล้วก็ฉายแสงประมาณ40 แสงแล้วก็มันหายไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็ใส่คีโมเหมือนเดิมต้องใส่หมอใส่ตัวเดิมอะค่ะใส่ไป4ครั้งที่5เขาทนไม่ได้เขาแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ออกเหนื่อยคุณหมอก็เลยหยุดให้เพราะตอนนั้นเช็คตอนที่ว่าเป็นนะประมาณ3เซนอะพอทีนี้ใส่ไป4-5เข็มมันโตขึ้นอะมันโตขึ้นมา8เซนคนไข้แบบอึดอัดมากแล้วก็แบบปวดหัวปวดหลังแบบคือว่ามันทรมานตอนนั้นที่เรารักษาที่มาเลยนะคะที่รักษาแพทย์ที่โรงพยาบาลที่นั่นน่ะเราเห็นผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับแฟนเราเยอะๆแล้วนั้นเรามีความทุกข์มั้ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้ว่ามะเร็งมาเกิดขึ้นได้ยังไงคือเคยได้ยินแล้วก็แบบมาเกิดกับคนในครอบครัวก็ตกใจมากก็คิดว่าเป็นมะเร็งแล้วตายอย่างเดียวคือรักษาไม่ได้ไม่มียารักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่คีโมเข้าไปนะที่นู่นก็แบบทรมานมากก็ผ่านพ้นมาได้ครั้งนึงแล้วครั้งที่2คือไม่อยากใส่แบบรู้ว่าเป็นยังไงมาแล้วเพราะว่ามันทรมานค่ะคนไข้แบบกินข้าวไม่ได้เหมือนเป็น2อาทิตย์แล้วน้ำหนักลดเกือบ30โล20-30โลมันหนังหุ้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแบบทรมานมากแล้วก็มาฟื้นฟูพอหายหน่อยนึงก็กลับมาเป็นอีกไอ้แล้วถ้าจะกลับไปใส่คีโมเหมือนเดิมแบบทางสายเหมือนเดิมมันทรมานค่ะก็เลยแบบศึกษาก็เลยมาที่นี่เขาแบบโอเคหน่อยแบบว่าใส่เฉพาะจุดเน้นที่เป็นมะเร็งเพราะเขาฉายแสงรอบ2ไม่ได้แล้วก็เป็นที่ตับมันฉายแสงไม่ได้ตอนนั้นนะพี่ที่อยู่ที่มาเลย์ที่พี่เขาต้องทำคีโมหลายๆรอบแล้วมันกระจายไปทั่วร่างกายนะตอนนั้นพี่เขาเริ่มแบบตัวคนไข้เองอ่ะเขาเริ่มท้อใจมั้ยหรือเขาเริ่มรู้สึกแบบแย่มั้ยตอนนั้นครั้งพอรู้ว่าเป็นรอบ2เขาก็ตกใจเดี๋ยวพอนานๆไปเขาไปเห็นคนไข้ด้วยกันเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำใจได้แบบทำตัวเหมือนปกติค่ะทำตัวเหมือนตามสบายแบบไปกินน้ำชากับเพื่อนคุยกันแบบก็มีการรักษาไปด้วยแบบทำใจให้โล่งไม่คิดอะไรมากทำตัวปกติตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆไม่หักโหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กำลังใจสร้างใหม่ได้เสมอเมื่อสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่คิดท้อใจและพยายามต่อสู้กับมะเร็งร้ายทุกวิธีตามที่แพทย์ในประเทศมาเลเซียแนะนำด้วยการให้คีโมและฉายแสงแม้ต้องทรมานกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ตามเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เราดำเนินชีวิตรักษายังไงบ้างเข้ามาครั้งแรกเดือนมีนาวันที่4ครั้งแรกเลยค่ะมาอยู่ประมาณเดือนนึงมาครั้งแรกก็ทำคีโมเฉพาะจุดก่อนแล้วก็ทำความเย็นไปครั้งนึงแล้วก็เราก็ออกไปอยู่ข้างนอกคือว่าคุณหมอให้กลับประมาณ10กว่าวันเราก็ไม่กลับแล้วก็อยู่ข้างนอกเช่าโรงแรมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กลับเข้ามาอีกก็ทำคีโมเฉพาะจุดก็อยู่ครบเดือนแล้วก็กลับแล้วก็มาครั้งที่2วันที่18เมษาค่ะ18เมษาก็มาทำเหมือนเดิมอีกมาทำเหมือนเดิมอีกก็กลับครั้งที่3มาครั้งนี้ไม่ต้องทำความเย็นเพราะคุณหมอบอกว่าทำเพราะแฟนหนูเป็นที่ตับ
ใหญ่มาก4เซนกว่าแล้วก็8เซนย้อยออกมาอีกเขาก็ทำคุณหมอทำความเย็นให้ก็ฟอกแล้วค่ะคุณหมอมาเที่ยวนี้ไม่ต้องทำความเย็นทำแต่เฉพาะจุดเราว่าผลการรักษาที่ได้เห็นเนี่ยค่ะจากของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างหนูว่ารักษาที่นี่นะคนไข้ไม่ทรมานแล้วก็แบบว่าทำอะไรได้เหมือนปกติอะไม่ซุดไม่นอนไม่ติดเตียงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทำคีโมต้องติดเตียงเพราะเขาเหนื่อยเขาเพลียเวลาลูกกินข้าวลูกขึ้นมาก็เวียนหัวแต่อันนี้ปกติมันเดินไปเดินมาบางทีมีมามั่งนิดหน่อยแต่ก็ฝืนเดินออกกำลังกายก็ไม่มีอะไรทั้งหมดคือคำบอกเล่าจากปากผู้ป่วยโดยตรงหลังจากทีมข่าวคุยข่าว10โมงพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และจีนได้รับคำเชิญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวให้ร่วมศึกษาดูงานและศึกษาข้อมูลแนวทางการรักษามะเร็งด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างไปจากเดิมซึ่งแม้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศแถบอาเซียนเท่าไหร่นักแต่วิธีการเหล่านี้ใช้กันมานานในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนศาสตราจารย์เผิงเสี่ยวชื่อหัวหน้าทีมแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้อธิบายแนวทางการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียนได้เข้าใจว่าการรักษาคนไข้หนึ่งคนต้องใช้วิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยการให้คีโมเฉพาะจุดจะช่วยส่งตัวยาให้เข้าไปฆ่าก้อนมะเร็งโดยตรงวิธีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะไม่ส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆทำให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้รับผลกระทบและความเจ็บปวดนอกจากการใช้เทคโนโลยีแล้วบางวิธีการเช่นการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหลังจากการทำการรักษาแล้วจะใช้แนวทางของแพทย์แผนจีนร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นร่างกายในช่วงเวลาของการพักฟื้นจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลกการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการศึกษาพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและหวังให้เพื่อนบ้านชาติในประเทศอาเซียนได้เห็นถึงศักยภาพในการรักษามะเร็งด้วยวิธีการที่หลากหลายและให้ประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าวิธีเก่าและเป็นหนทางใหม่ในการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งถือเป็นสถิติอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสมศักดิ์สุขจิตถ่ายภาพกนิษฐาจูเจียมคุยข่าว10โมงรายงานจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน